าเทอมแพงมากเปิด7อันดับดาราสาวคนดังของเมืองไทยที่สมัยเรียนโรงเรียนนานาชาตินั้นเรียกได้ว่าค่าเทอมของพวกเธอแต่ละคนสูงกันลิบลิ่วเป็นอย่างมากเกือบหลักล้านกันเลยทีเดียวจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะมาจากโรงเรียนอะไรค่าเทอมจะแพงกันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้าอันดับที่7มารีเบอร์เนอร์เริ่มเปิดกันที่ลูกครึ่งไทยเยอรมันที่คุณพ่อของเธอนั้นเป็นทูตวัฒนธรรมของเยอรมนีทำให้ชีวิตในวัยเด็กของเธอได้อาศัยในหลากหลายต่างประเทศซึ่งคุณพ่อก็มาเกษียณตอนเธออายุได้10ขวบจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างถาวรจึงทำให้เธอได้เข้าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีที่ค่าเทอมในตอนนั้นอยู่ที่ 516,800 บาทและจบระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพอันดับที่6คริส หอวังเป็นเธอสาวคนสวยหมวยอินเตอร์ที่เจริญจรัสในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแม้เธอนั้นจะจบการศึกษาที่ต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเธอก็จบการศึกษาที่ประเทศไทยจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีที่ค่าเทอมในตอนนั้นอยู่ที่ 516,800 บาทโดยความโชคดีของเธอนั้นที่ทางบ้านสนับสนุนในเรื่องการเรียนและการเต้นทำให้เธอได้เรียนเต้นแบบจริงจังจนได้กลายเป็นคริส หอวังแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นั่นเองอันดับที่5ปันสุทัศตานางเอกสาวรุ่นใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าผู้คนนั้นให้ความสนใจเธอกันเป็นอย่างมากด้วยไลฟ์สไตล์ที่ตรงไปตรงมารวมถึงการใช้ความคิดและการใช้ชีวิตด้วยความเป็นคนตรงๆการเรียนดีเด่นจนได้เกียรตินิยมอันดับ2มาครอบครองแต่ในช่วงมัธยมนั้นเธอก็จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเช่นเดียวกันที่ค่าเทอมอยู่ที่ 516,800 บาททำให้หลังจบมาในช่วงกำลังเรียนมหาลัยนั้นการเรียนดีเยี่ยมจนได้ไปสอนสัมมเนที่โรงเรียนวัดอีกด้วยความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆอันดับที่4ซอจียอนนักแสดงสาวตลกรุ่นใหม่ที่แม้เธอนั้นจะเป็นชาวเกาหลีใต้ 100% แต่ด้วยความที่ตอนเธออายุ11ขวบคุณพ่อต้องย้ายมาทำงานที่ประเทศไทยเธอจึงต้องย้ายตามมาด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เธอได้เข้ามาในโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนร่วมฤดีที่มีค่าเทอมอยู่ที่ 516,800 บาทและได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์เอกวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถือได้ว่าเป็นสาวเก่งมากเลยทีเดียวอันดับที่3ชิปปี้ซีรินนางเอกสาวสุดฮอตที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ที่เธอนั้นก็เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติมาเช่นเดียวกันโดยเธอได้จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท์ที่มีค่าเทอมอยู่ที่ 534,000 บาทจนต่อมาได้มาศึกษาระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบและการสื่อสารแถมเธอนั้นเป็นถึงดีกรีดาวคณะอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆอันดับที่2ยาย่าอุรัสยาต่อกันที่นางเอกสาวเบอร์ต้นๆของเมืองไทยที่ต้องไม่พลาดเธออย่างแน่นอนสาวสวยหน้าใสลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่หลังจากเธอได้ย้ายเข้าไปใช้ชีวิตในกรุงเทพนั้นก็ทำให้ได้เข้าโรงเรียนบางกอกพัฒนาที่ในช่วงค่าเทอมนั้นอยู่ที่ 733,155 บาทเรียกได้ว่าค่าเทอมก็สูงไม่แพ้กันเลยทีเดียวอันดับที่1แพทริเซีย กูดปิดท้ายกันด้วยสาวเก่งมากความสามารถที่แม้จะเก่งด้านการแสดงอยู่แล้วแต่การเรียนก็ไม่ทิ้งแถวคว้าเกียรตินิยมอันดับ1มาครอบครองจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการจัดการสื่อสารหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งในตอนเรียนมัธยมนั้นก็จบมาจากโรงเรียนนานาชาติโชสเบอร์รี่ที่มีค่าเทอมอยู่ที่ 763,200 บาทเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ